ตุลาคม2562ที่ห้องประชุมศาลฎีกาสนามหลวงนายสไลเกตวัฒนพันธ์ประธานศาลฎีกาในฐานะประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือว่ากตเป็นประธานการประชุมกตทั้งคณะครั้งที่ 15/2562 พิจารณาวาระต่างๆอาทิการมีมติให้ความเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรืออตกเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการของอตกเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจำนวน8ศาลโดยการประชุมนายสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในฐานะเลขานุการกตได้รายงานให้ที่ประชุมกตรับทราบเกี่ยวกับประมวลเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณากรณีที่นายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลาใช้อาวุธปืนยิงตัวเองจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันศุกร์ที่4ตุลาคม2562ภายในห้องพิจารณาคดีศาลจังหวัดยะลาหลังจากที่นายคณากรได้อ่านคดีพิพากษาฆาตกรรม5ศพเสร็จซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น 17:00 นเศษนายสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยการประชุมกตผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง15คนได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันซึ่งหลังจากที่ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งไปล่วงหน้าเสร็จสิ้นตนได้สรุปข้อเท็จจริงกรณีนายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในห้องพิจารณาคดีเมื่อวันที่4ตุลาคมให้ที่ประชุมกตทราบภายหลังจากที่ประชุมกตรับทราบข้อมูลและพิจารณาแล้วมีมติให้ตั้งอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวิสามัญซึ่งประกอบไปด้วยกตผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนเป็นอนุกรรมการวิสามัญประกอบด้วยนางวาสนาหงส์เจริญประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกากตผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นฎีกาเป็นประธานอนุกรรมการวิสามัญนายอนุรักษ์สง่าอารีกุลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์กตผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลอุทธรณ์เป็นอนุกรรมการวิสามัญนายสุวิชาสุขเกษมหทัยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากตผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้นเป็นอนุกรรมการวิสามัญโดยกำหนดให้อนุกรรมการวิสามัญดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้และรายงานให้กตทราบภายใน15วันดังนี้หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเหตุการณ์นายคณากรยิงตัวเองนั้นเกิดขึ้นวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาและหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รีบส่งตัวเข้าการรับรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาด่วนซึ่งขณะนี้อาการของนายคณากรปลอดภัยแล้วล่าสุด5ตุลาคมก็ได้ย้ายการรักษาจากห้อง ICU ไปที่ห้องพักผู้ป่วยแบบห้องพิเศษภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของคณะแพทย์และครอบครัวโดยช่วงที่มีข่าวเกิดเหตุดังกล่าวสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่เอกสาร25หน้าที่อ้างว่าเป็นแถลงการณ์ของนายคณากรเคยโพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวชื่อบัญชีคณากรตุลาคมก่อนที่จะอ่านพิจารณาคดีตัดสินคดีดังกล่าวระบุถึงความกดดันการพิจารณาคดีที่อ้างถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาและข้อเรียกร้องถึงสภานิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยภายหลังเกิดเหตุไม่พบโพสต์ดังกล่าวในชื่อ Facebook ดังกล่าวเลย